คุณผู้ชมมาต่อกันที่ความคืบหน้าของชายที่อ้างตัวเป็นข้าราชการเมากร่างนะคะแถมยังไปดูหมิ่นปลัดอำเภอระหว่างที่ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารค่ะในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีผมมาอุดหนุนในร้านค้าในบางใหญ่เพราะอยากให้คือประเทศชาติทุกคนล้มจมเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าข้าราชการไร้สาระถูกต้องเลยพี่นี่แหละมันไร้สาระเขาจะรับมาหาแต่งครึ่งท่อนมาใช้เนี่ยอย่างเงี้ยครึ่งท่อนพูดอย่าให้เคาะหน่อยนะพูดความจริงพูดอย่าให้เคาะหน่อยครับอันนี้กัดกระหลักนะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายที่อ้างว่าเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาเนี่ยใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อว่านายสมพลสุรสัจจะปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงระหว่างที่ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะให้เจ้าของร้านอาหารประกอบการที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นร้านอาหารปฏิบัติตามการประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดชายคนนี้พอเห็นก็ได้เข้าไปที่ในส่วนของร้านดังกล่าวแล้วก็แสดงความไม่พอใจแถมยังถ่ายคลิปโดยที่ไม่ฟังคำอธิบายแต่อย่างใดด้วยนะคะเจ้าที่อส.ท่านหนึ่งสังเกตเห็นนะครับว่าเขาใส่ชุด เครื่องแบบกากีครึ่งท่อนนะครับมารับประทานเหล้าในร้านก็เลยไปสอบถามนะครับว่าเขาอยู่หน่วยงานไหนนะครับพี่เป็นข้าราชการเหรอนะครับเขาบอกใช่ผมเป็นข้าราชการนะครับผมอยู่กระทรวงพาณิชย์นะครับก็เลยป้องกันการแอบอ้างนะครับเราก็ได้ขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรข้าราชการนะครับเขาก็บ่ายเบี่ยงนะครับว่าคุณมีสิทธิ์อะไรนะครับที่จะมาตรวจบัตรผมนะครับก็ได้เกิดการโวยวายขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับจนทำให้เกิดการด่าทอกันขึ้นพอเกิดเหตุการณ์โวยวายเจ้าที่ก็ไปพูดคุยนะคะแล้วดูท่าว่าไม่น่าจะสงบลงง่ายๆก็เลยคุมตัวค่ะของชายคนดังกล่าวไปสอบสวนที่สภ.บางใหญ่เบื้องต้นแจ้ง2ข้อหาแล้วนะคะก็คือไม่แสดงบัตรประจำตัวหรือว่าบัตรประชาชนและดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าชายคนดังกล่าวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกด้วยเดี๋ยวขอต่อสู้ในชั้นศาลนะคะก่อนที่จะใช้เงินสด 20,000 บาทประกันตัวออกไปค่ะ